ช่อง 3ก็ต้องนึกถึงอะไรละครเออได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีเคยเป็นนางเอกละครไม่ใช่หรอใครนะใครนะสารภาพมายกมือผมเองเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเรื่องวาสนารักใช่ก็คือหนูเล่นเป็นใกล้รุ่งเป็นนางเอกวัยเด็กเนี่ยแหละใกล้รุ่งเทพทองส่งเสียงร้องร่ายรำน้ำอย่างไทยก็มีเล่นลิเกด้วยพี่ๆอยากเล่นลิเกไหมอยากลองใช่งั้นเอาไปว่าเดี๋ยวหนูร้องแม้เป็นกลอนลูกชิ้นปิ้งเป็นตอนที่แบบอยากกินลูกชิ้นปิ้งใช่แล้วเดี๋ยวพี่ๆแบบเล่นท่าใหญ่ๆก็ได้แบบลองรำอะไรเงี้ยให้ทำเป็นรำแบบเหมือนกินลูกชิ้นปิ้งใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูจะแบบพูดไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ทำตามที่หนูพูดไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเคได้ challenge เรามา challenge กันโอเคโอเคร้องมากๆปากชักแห้งคงไม่มีแรงจะร้องถ้าหากได้กินคงอิ่มท้องหันไปมองร้านข้างๆอยากกินลูกชิ้นปิ้งสักหนึ่งไม้ยังขาดคนจ่ายสตางค์พอได้ป่ะได้ล่ะอะไรกันครับเนี่ยเรื่อยๆแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่นละครเท่านั้นเฮ้ยยังไงเรามีเกมเว้ยเฮ้ยเกมไม่พอเรามีโชว์ด้วยเฮ้ยสปอยล์หมดแล้วเนี่ยเราเพราะฉะนั้นไปช่วงต่อไปเลยไหมช่วงเพลง Battle ไปเริ่มกันเลยกับ Song Battleโอ้ยยากอ่ะเราต้องเลือกกันเองใช่ป่ะใช่ตายแล้วใครโหวตบับเบิ้ลโหวตบับเบิ้ลอ่ะงั้นใครโหวตบับเบิ้ลยกมือ1 2 3อ่ะดีสิก็แปลว่าโหวตแล้วโอเคบับเบิ้ลบับเบิ้ลค่ะภาพหลอนกับผู้ละลาอันนี้น่าจะชอบภาพหลอนค่ะภาพหลอนยกมือ1 2 3โอเคภาพหลอนค่ะทีละอันใครวัดประหลาดยกมือ1 2 3อุ๊ยไม่รู้เออนี่แหละประหลาดเอาเสมอเหมืออ่ะทําไมดีอ่ะตัวแทนเป่ายิงฉุบอ่ะเอาประหลาดด้วยก็ได้เอ้าเอ้าเอ้าไหนๆมันก็ประหลาดไปเลยโอเคแปลว่าวัดประหลาดประหลาดค่ะประหลาดค่ะทําไมถึงชอบวัดประหลาดแมสไงเฮ้ยเพลงมันแบบเพลงมันติดใจใช่เพราะว่าเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่ามันเอาไว้ขิงได้ใช่สบายหูแล้วก็แบบว่าฟังได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเพราะเพลงมันพอแต่จริงๆความหมายเนี่ยมันใช้ได้ทุกยุคเลยนะใช่ในอนาคตสมมติเราเจอคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะขิงว่าแบบเราเป็นผู้หญิงที่รักเขามากกว่าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้โอ้ยชอบบอมงั้นชอบบอมชอบใครใครยกเพลงใช่ไหมใครบอมยกมือละกันหนึ่งสองสามเสมออีกอะอะไรป่ายิงฉุบส่งตัวแทนสองคนได้ตัวแทนสองคนไหนใครอันนี้อะไรฟอยเบอร์เหรอนี่บอมนี่บอมนี่ฟอยเบอร์โอเคชนะเอาไปเนาะยิงฉุบบอมค่ะบอมค่ะโอ้ยเออเหมือนกันมีแล้วอ่ะใครไลค์ก็บิงยกมือ1 2 3เอาเอาชื่อคนที่เหรอโอเคค่ะชื่อสองเข้าไปชื่อกับชื่อค่ะชื่อกับชื่อชื่อกับชื่อชื่อกับชื่อเหมือนกันชื่อกับชื่อค่ะชื่อกับชื่อค่ะวัดประหลาดกับชื่อกับชื่อ
หนูว่ามันอัลบั้มใหม่เราแล้วเราควรเลือกเพลงใหม่บ้างเออได้หนึ่งสองสามทริคออร์ทรีทค่ะทำไมถึงชอบทริคออร์ทรีทสำหรับพันคือพันชอบที่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันมีความเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีลูกเล่นแล้วก็แบบมีความแสบอยู่ในตัวด้วยอะไรอย่างนี้เหมือนประโยคที่แบบแค่เราไม่ได้รักและไม่ได้หลอกอะไรประมาณนี้แล้วก็เพลงด้วยค่ะมันจะมีแบบเสียงกุ้งกิ้งกระลงกระลิงอะไรแบบนี้ใช่เพิ่มกิมมิคเพิ่มความแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะให้กับเพลงนี้ทำไมถึงชอบคะแฮนนาก็ชอบเพลงนั่นแหละชอบคอนเซปต์ของ Trick or Treat เพราะมันเป็นสเปเชียลอัลบั้มด้วยเรามีทั้งหมด4เพลงแต่ว่าเพลงนี้มันจะมีความแบบว่าบ่งบอกถึงความเป็นฮาโลวีนมากที่สุดเพราะว่าด้วยชื่อเพลงด้วย Trick or Treat มันก็จะตรงกับเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็ต่างประเทศด้วยปกติเขาจะแบบว่าเวลาวันฮาโลวีนแล้วก็จะเดินไปบ้านเพื่อนบ้านใช่ไปเคาะประตูแล้วก็แบบ Trick or Treat เพื่อเอาขนมอะไรประมาณนี้แล้วก็ MV เรามันก็มีพวกขนมมีเวทมนต์อะไรมาเกี่ยวด้วยค่ะ MV ก็น่ารักถ้าเต้นก็น่ารักด้วยนะอย่างนี้ต้องโชว์แล้วป่ะเราลองสอนกันสักนิดมั้ยสอนเต้นนิดนึงสอนหน่อยอ๋อโอเคฝากไว้นะได้ๆๆมันจะเป็นแล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงจริงไม่ได้หรอแล้วก็ลา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 แล้วก็รักขึ้นหัวอือหือรักกลมลงมาจริงจริงนะนะไม่หรอเฮ้ยแล้วก็แบบชอบท่านี้มากเลยแบบมันดูกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งดีเนาะไอหยอกแกแบบหยอกหยอกจริงๆแล้วครูโคโรกราฟเราอ่ะคิดท่านี้มาให้มันมีกิมมิกมีความแบบว่าทริคออร์ทรีทอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นเวลาเล่นกับเด็กไหมแบบอาล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 าอย่างเงี้ยใช่แบบหยอกเล่นนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นความหมายแล้วก็น่ารักมากๆเลยวันนี้พวกเราโฟอีฟก็ขอบคุณทางสามพัสรับแขกมากนะคะที่เชิญพวกเรามาเป็นแขกรับเชิญได้นั่งพูดคุยกันเนาะแต่ว่ายังไม่สุดท้ายเพราะว่าเรายังมีโชว์ให้ทุกคนได้ดูอีกก็คือที่สอนท่าเต้นไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็แบบว่าเอ้ยมีกุบกิบกุบกิบปิดท้ายซะหน่อยไม่เจอเลยค่ะโชว์ของเรา Trick or Treat ค่ะเย้ไปเลยI like that, I like that. A little bit of your love.